ตอนนี้ที่เยอรมันนะครับติดลบ4นะครับกำลังจะเดินทางไปคาลินซึ่งที่นู่นนะครับลบ18หนาวที่สุดของปีนี้แล้วตายแน่นอนครับสู้ๆครับตอนนี้ก็มาถึงแฟรงค์เฟิร์ตแอร์พอร์ตแล้วนะครับหอเอเทอร์มินอล1ก็ปกติเราเที่ยวเราจะไม่มีกระเป๋าเช็คอินเนาะแต่ว่าพอดีอันนี้ไปทำกับโค้งกับข้าวด้วยก็เลยต้องเอากระเป๋ามาดรอปเพราะว่าเวลาซื้อตั๋วอย่างเงี้ยเวลามีกระเป๋าด้วยมันก็จะแพงขึ้นประมาณ 50-60 ยูโร 2,000 กว่าบาทเลยก็เดี๋ยวจะเอากระเป๋ามาดรอปที่นี่นะเซลดรอปออฟคือเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วเนาะไปแล้วก็มาอยู่เครื่องแล้วไลท์ดีเลย์ประมาณครึ่งชั่วโมงก็โอเคเนาะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็พาลินเวลาจะหายไปประมาณ1ชั่วโมงอันนี้น่าจะช้าไปนะครับจองไม่ได้นานมากแต่ว่าตั๋วค่อนข้างแพงนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าAll wrong to myself นะบินที่ทาลินแล้วนะก็โมเดิร์นดีไม่มีอะไรก็เดี๋ยวจะเข้าเมืองแอร์พอร์ตที่นี่ไม่ไกลจากเมืองเลยนะเคยมาแล้ว2ครั้งประมาณ5นาทีเองนั่งแท็กซี่ไปนั่งอูเบอร์หรือแท็กซี่ไฟก็ได้เริ่มดูอากาศสิคะลบ16เอ้ยไม่ใช่ลบ18เบาๆตายแน่กูจะรอดไหมเนี่ยลบ2ลบ3ก็จะตายอยู่แล้วเคยเจอแบบสูงสุดประมาณลบ14ลบ15ก็ตายคือ 2-3 วันคือตายเลยอ่ะอันนี้ต้องตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะคะเราก็กำลังจะไปดินเนอร์กันเป็นเหมือนประมาณว่าฮิปสเตอร์บิสโตรเนาะก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่คือตามทางวันนี้ลบ18เบาๆตายแน่ดูหิมะหนาวมากจะมากินข้าวร้านนี้นะน่าดูดีเลยชื่อมันโทอะไรสักอย่างนึงเราจะรีวิวให้ดูเนาะอาหารดูเมนูแล้วก็เลิศอยู่ขอบอกโคซี่มากคือร้านอาหารนะครับคือเป็นอาร์ตเดโคและฟูน่ารักมากเลยคาช่าบิดไรซ์บัตเตอร์ครับจะเป็นทูน่าซาชิมิกับซันโชปชิปข้างบนน่ากินมากอ่ะแล้วก็น้ำปลาอันนี้เป็นปลาไหลวาซิเซตอะเกนปลาไหลมาร์ตินี่มาร์ตินี่ yes คือ very good นะ with the cabbage and seaweedชิมไม่ดูนะว่าอร่อยหรือเปล่าทูน่าอร่อยมากเป็นเมนคอร์สนะครับจะเป็นลิงกินี่ก็คือเส้นสปาเกตตี้เส้นแฟลตนะครับแล้วก็เป็นซอสล็อบสเตอร์กับกุ้งแล้วก็มีพาร์เมซานชีสอันนี้จะเป็นอัฟเฟิลสตูเดอร์กับสมิธบูสไอซ์กูมันเป็นห่านนะครับแล้วก็อัฟเฟิลสตูเดอร์ My dessert is a lemon tart with Italian meringue เพื่อนอันนี้คือตื่นเช้ามาแล้วนะคะหน้าบ้านหน้าผาดหนึ่งดอกทองลบ8ค่ะดีขึ้นมาเยอะแล้วเมื่อวานคือแบบไม่ไหวแล้วลบ18นะคะแต่งตัวเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวกำจะออกไปข้างนอกนั้นไปซื้อผักซื้อหญ้าซื้อปลามาทำกับข้าวเนาะเพื่อนๆบรรยากาศอันนี้จะอยู่ข้างนอกนิดนึงนะของเมืองเก่าก็คือวันนี้อากาศดีขึ้นนะคะลบ5 ดีขึ้นเยอะเลยก็เป็นไวท์ซิตี้เนาะเดี๋ยวเราจะเดินถ้ามีโอกาสจะไปดูตรงโอทาวด้วยก็เราเดินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะมันเป็นเมืองน่ารักเลยแหละโอทาวนี่คือแบบสวยมากเอ็ดมาสองสามรอบแล้วก็ทางนี้ก็รู้แล้วก็คือไม่โง่ก็แต่งตัวคือให้รัดกุมใส่ยิปเทกใส่แจ็คเก็ตหนาๆมันก็จะรอดแต่ว่าลมค่อนข้างจะแรงตัวคือมันแบบ
แต่ส่วนเนื้อก็อันนี้คือน็อกเวอร์ซีเรียมจะไม่ใช่ความกล่าวโอ้ยกล่าวมากดอกช่วยด้วยวันนี้เราจะมาเดินห้างนี้เนาะก็ใกล้ๆบ้านมันชื่อว่าโซลาริสอันนี้ห้างนี้ก็จะมีขายพวกแบบว่าเหมือนโลโก้ดีไซเนอร์เนาะพวกแบบของที่เป็นแบบไฮสตรีทอะไรพวกนี้น่าจะคาร่าเอชแอนด์เอ็มอะไรเงี้ยน่าจะมีแล้วก็เป็นโลโก้ดีไซเนอร์เป็นห้างแบบขายของเก๋ๆได้อยู่เราไปมาละแล้วก็มีโรงหนังด้วยก็ถ้าว่างๆก็นี่แหละมันหนาวเนาะอยู่ข้างนอกได้ไม่นานก็ต้องมาอยู่ในนี้ด้วยก็ร้านรวงในห้างนะเป็นร้านแบบขายของแบบดีไซน์เก๋ๆอะไรเงี้ยก็มีโรงหนังด้วยแต่ว่าหนังช่วงนี้ไม่น่าดูเลยอ่ะก็เดี๋ยวดูก่อนเนี่ยมันเป็นของแบบดีไซน์โลคอลดีไซน์แบบตลาดรถไฟอะไรเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยนะมันเป็นประเทศที่แบบจำนวนประชากรไม่เยอะมากแต่ห้างเยอะมากคือคนที่เนี่ยจะเป็นเหมือนคนไทยเนาะชอบเดินห้างแต่ว่าเราคิดว่าอากาศมันหนาวไงเขาก็เลยแบบเหมือนมาหลบหนาวกันในห้างอะไรเงี้ยห้างเยอะมากอะมีแบบหลายอันมากทั้งที่คนมันไม่ได้เยอะมากเลยนะประชากรจำนวนประชากรไม่แน่ใจว่าประชากรเขามีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคือห้างอะเยอะมากคือเดินทุกคนทุกคอร์ดด้วยแล้วนี่คือโรงหนังครับก็ดูดีเป็นเชนอะพอโลกไปเห็นเรามาเดินเล่นมาเชียงไก่เรือสันแฟชั่นก็มีโบของทุกประเทศเลยนะคะกองทุนที่มีกันบ้างแต่เข้าเมืองเก่าแล้วครับอันนี้ก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็น National Theater ก็คือเป็นโรงละครแห่งชาติของที่นี่เนาะก็เป็นตึกเก่าสไตล์รัสเซียทางนี้เดินไปจะเข้าไปเมืองเก่าเนาะจะไปตรงโบสถ์แล้วก็มาร์เก็ตเพลสอะไรต่างๆของที่นี่นะครับมีช็อปไฮเอนด์อยู่ประมาณ3ร้านเบเบอรี่มีแม็กมาร่าที่เห็นนะแล้วก็มีช็อปที่แบบว่าเขาเอาพวกหลายๆที่ท่อมาขายเนาะ DNG อะไรก็เนี่ยเห็นไหมมีแค่นี้แหละเมืองนี้บ้านช่องเขาก็เป็นประมาณนี้เป็นตอกแล้วก็แล้วก็เป็นหนาวอันนี้จะเดินทางเข้าโอฟิศชีวิตเนาะเป็นรู้สึกเป็นยูเนสโกเวิลด์เฮอริเทจด้วยแล้วก็เคยน่าจะเคยเป็นเบสซิตี้ยุโรปคือแบบว่าเบสเดสทิเนชั่นเนี่ยเขาจะให้พวกเมืองนี้น่ารักกันปีละเมืองเนาะรู้สึกว่า2016คาคาวของโปแลนด์จะได้คาคอบจะได้รู้สึกว่าทาลินก็น่าจะได้หรือว่าในอนาคตอันใกล้นี่แหละต้องได้เพราะว่าเขาก็ปมนี่ก็ใกล้ตายแล้วแต่ว่าก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะสวยๆคือตายเพื่อ follower ที่มีประมาณ10คนนะเนี่ยแหละเมืองมันเป็นแบบน่ารักอันนี้เป็นโบสถ์ Cathedral ล่ะอันนี้อยากขึ้นไปเหมือนกันแต่ตอนที่มาคนมันเยอะก็เลยไม่ได้ขึ้นเนี่ยเราถ่ายให้รอบๆงงไหมเออแต่คือเอสถ่ายได้ไม่นานนะเพราะว่ามือเอสอะแข็งมากสวยไหมฟิวเลยหัวก็เสิร์งมากไม่เป็นไรช่างหัวแม่มันละเกียจจัดขี้เกียจแต่งผมมาเออร้านกาแฟแบบคิวๆอย่างเงี้ยก็ยังเป็นโบสถ์ที่มีความสัมพันธ์มากของอันดับน่าจะเป็นอันดับที่2ของเมืองนี้เลยคือสวยมากตอนซัมเมอร์เอสที่เคยเดินขึ้นไปแล้วแต่ว่าคงไม่ถอกสังขารขึ้นไปเนาะเพราะหนาวมากจริงๆค่ะที่รักแต่มันสวยจริงๆนะเอ็ดดี้เคยไปแล้วเออคือแบบดีอะแต่ว่าคงไม่ไปอะเราเดินไปให้นิดนึงก็ได้ไอ้โบสถ์ตรงนั้นอะไม่ใช่อันนี้นะอันที่อยู่ข้างหลังอันนั้นอะเนี่ยอันเนี้ยคือสวยมากซัมเมอร์วินเทอร์วันเดอร์แลนด์มากทุกคนคือดูดิโอ้แบบบ้านขนมปังอ่ะอันนี้เราจะมาถึงตรงกลางเมืองละที่เรียกว่า Market Place เนาะก็คือเป็นในสมัยยุคกลางที่เป็นสมัย Medieval Time ที่เขามาทำมาค้าขายกันอะไรเงี้ยมาซื้อของขายของกินกันก็แถวเนี้ยแหละก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ตอนนี้คือถ้ามาขายตอนนี้ก็หิ่งก็คงแข็งเนาะเพราะมันหนาวมาก
ขาก็ยังมีต้นคริสต์มาสอยู่ในประเทศไทยสวยอยู่นะฮะอันนี้คือแบบใจกลางละเป็นแบบของส่วนกลางของตรงกลางเมืองเลยอ่ะสวยอยู่นะแล้วก็ไอ้โบสถ์นี้คือเป็นโบสถ์หลักเป็นเมนคาทีดรัลของเมืองเนาะไม่เคยขึ้นไปเหมือนกันครั้งที่แล้วคนเยอะมากแต่ว่ารู้สึกว่าวินเทอร์จะปิดอยากขึ้นไปเหมือนกันนะสวยต้นคริสต์มาสยังอยู่เขากำลังจะเอาต้นคริสต์มาสออกแล้วทุกคนเราขอถ่ายเซลฟี่นะตรงกลางเมืองแล้วเนาะหนาวชิบหายนี่ก็อยู่ในตรงส่วนของโอทาวแล้วเนาะสวยงามมากเป็นเมืองที่แบบเขาดูแลรักษาโอทาวค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเอ็นที่จะจบการถ่ายแล้วนะเพราะเอ็นที่ตายแล้วมือแข็งมากเราจะไปหากาแฟอุ่นกินนี่ไหวแล้วจริงๆหนาวเยี่ยๆกลับมาสามารถขึ้นไปเดินดูวิวได้แต่ว่าไม่ไหวแล้วไม่ไปนะคะนี่ก็เป็นประตูทางเข้าเมืองในสมัยโบราณเนาะเป็นเกตหลักของเมืองเก่าเลยอันนี้แต่เราเข้ามาอีกทางนึงเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นของเก่ากาแฟแป๊บนึงนะร้านนี้แต่ก่อนเคยมาแต่มันกำลังสร้างอยู่ตอนนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวโคตรน่ารักเดี๋ยวมี beautiful flower สงสารลุงเขาว่าหนาวมากเลยเราจะไปช้อปปิ้งอีกนะครับอีกห้างหนึ่งชื่อว่าเบรุจะอันนี้จะค่อนข้างจะเป็นเมนสตรีมนะครับก็จะซื้อของไปทำกับข้าวกินตอนเย็นเนาะอันเนี้ยคือดีที่สุดแล้วในเมืองที่ไปมานะหมายถึงว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะที่เป็นแบบจะถ่ายให้ดูข้างในแต่ว่าตอนนี้ขอเอามือใส่ถุงมือก่อนในการซื้อผักที่เอสโตเนียเนาะก็สมมติเราจะซื้อกล้วยใช่ไหมเราก็มาดูเนี่ยมันจะเขียนบานั่นก็คือกล้วยเนาะประเทศเขาแล้วก็ดูเลขหนึ่งขวามือเห็นไหมแล้วเราก็ไปช่างมาที่เครื่องเนาะแล้วก็วางกล้วยลงบนเครื่องนะคะแล้วก็กดหมายเลขหนึ่งมันก็จะปรินแท็กออกมาราคา93เซน40บาทกล้วยสองกล้วยสองใบเลิศๆมีความอย่างอลังการมากของกินดูดิผักเผือกก็เยอะแยะเขากินอาหารเช้าชอบกินไข่ต้มกันหรออาหารแบบ ready to eat อะเยอะมากของหวานก็มีเยอะนะวิมีเท่าแก่น้อยขายที่เอสโตเนียค่ะราคา80บาทไม่แย่นะเราอุดหนุนของไทยหน่อยอาหารทะเลดีก็เนื้อปลาน่ากินเป็นทีเดียวมีแซลมอนด้วยของตักตักนะต้องกดบัตรคิวตรงนี้เราก็จะดูนัมเบอร์แล้วก็ยื่นให้คนขายเนาะก็สะดวกดีอ่ะเป็นระบบมากเลยอ่ะดีป่ะเนี่ยเวลาจะมาซื้ออะไรกับข้าวกินเองนะครับก็ทำแกงของกันอุปกรณ์ก็หาซื้อที่นี่บ้างเอามาจากเยอรมันบ้างเนี่ยครับก็ใส่มะเขือเปาะแล้วก็ใส่มะเขือพวงอันนี้เอามาจากเยอรมันเนาะทำให้แฟนกินก็ทำง่ายมากโคตรอาหารสิ้นคิดอ่ะHomemade Thai dinner I have นี้อาหารตอนเย็นนะครับก็มีทอดมันปลาหมูหวานแล้วก็แกงเขียวหวานไก่นะครับแล้วก็น้ำอาจารย์ทุกอย่างทำเองหมดเลย Homemade น่ากินไหมดูทามินตอนกลางคืนนะครับสวยไหมดูท้องฟ้าสิเงียบสงบมากนี่มันเป็นตรงโอทาวที่ตอนกลางวันเราพามาเนาะหนาวเชียวก็มาอีกวันนึงแล้วนะคะที่รักอากาศก็ยังเลวร้ายเหมือนเดิมตอนนี้จะไปห้างที่เปิดใหม่นะพอดีแนะนำมาบอกว่ามันเป็นธีมเอเชียเนาะดูอยู่มาก็ยังเหมือนอยู่โคตรโลกเหนือแล้วจริงอากาศก็ลบกว่า10เหมือนเดิมนะคะใกล้ตายแล้วอันนี้คือถมทั้งน้ำมันทั้งเซรั่มทั้งโอ้ยตายแต่งหน้าก็ยังติดอยู่นะยังไม่พังมากก็พังในระดับหนึ่งยังรอดอยู่ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูรอบบ้านนะเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะที่รัก
พลายไหมอยู่กรุงเทพเป็นไงบ้างคะเออก็เหมือนแหละชีวิตต่างประเทศเนาะเวลามันหนาวมันหนาวจริงนะมันหนาวแบบประมาณไม่ได้หนาวแบบควันนะคะเป็นเหมือนเมืองมนุษย์หินเนาะก็มีกราฟฟิตี้ปะปายอันนี้เราจะออกมาทางที่บอกว่าออกไปนอกเมืองนะก็มีสตรีทอาร์ตปกติเหมือนอันนี้คือบ้านที่เป็นแบบว่าทราดิชันนอลจริงๆเนาะแต่ว่ามันก็จะมีตึกแบบที่เป็นอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรตึกโซเวียตสไตล์ที่แบบอักลีอักลีเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะเขาเคยโดนคนที่เขาเรียกอะไรนะเคยอยู่ใต้อำนาจการปกครองของเยอรมันแล้วตอนหลังก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะเป็นรัสเซียเนาะก็จะเป็นโซเวียตบิลดิ้งเยอะแยะไปหมดแล้วก็อันนี้เป็นโซนของเขาก็มีอันนี้คือทางที่จะไปห้างนะคะช่วยด้วยพี่ดอกพี่เนี่ยคือเราตอนขากลับจะนั่งอูเบอร์กลับย่าทางแบบไม่ไหวแล้วคือมันเดินมาไม่ไกลนะแต่ว่าเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะหิมะคือสูงมากดูดิดูพื้นดูหิมะลูกๆค่ะในที่สุดคุณแม่ก็มาถึงแล้วค่ะ It's a T1 It's the mob talentเหมือน copy terminal 21เลยดอกหรือเปล่า copy อยู่ที่แอร์พอร์ตเหรอเพราะจริงๆมันไม่ไกลจากแอร์พอร์ตแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เป็น second biggest department store in Tallinn อันที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ใกล้ๆนี้แหละแต่คงไม่ไปอ่ะเหนื่อยได้ยินเสียงการอันนี้ป่ะเสียงจากการเดินคือแบบไม่ไหวแล้วแต่แบบเราจะดูข้างในว่าสิบก็ถึงมันเรียนแบบ terminal 21จริงด้วยเปลี่ยวๆแบรนด์หลักๆดูพลาดขายเครื่องสำอางเหมือนเซพาร่าที่เมืองไทยแหละก็แบรนด์ก็เป็นไฮสตรีทเนาะไม่ใช่ไฮเอ็นด์แต่เครื่องเนี้ยเทอร์มินอลหรือเปล่างงก๊อปปี้เมืองไทยจะบอกว่าไปเที่ยวมาหลายประเทศแล้วห้างที่เมืองไทยอลังการถูกไหมพารากอนอะไรวะดูหัวมายังไม่ถึงชั่วโมงก็หมดไปหลายบาทแล้วค่ะซื้อของให้มาซื้อของให้แฟนอันนี้ก็ทำดีนะแต่ว่าห้างมันยังโล่งๆอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะช้อปปิ้งอาหารต่อเนาะเดินเล่นไปเพราะข้างนอกมันหนาวเป็นโซนฟู้ดคอร์ทนะข้างบนแล้วก็มีโรงหนังด้วยแต่สีดอกมากพูดเลยแต่ก็ดีนะที่มีเยอะจริงร้านที่น่ากินเยอะนะแต่ไม่มีมนุษย์เลยอ่ะก็ดูทันสมัยดีนะแต่ไม่มีเรื่องอะไรที่น่าดูเลยดังนะมีแบงคอกมีโตเกียวอะไรประมาณนี้แต่แบงคอกก็เด่นมากพามาเยี่ยมชมซูเปอร์มาร์เก็ตนะคือแอลกอฮอล์เซ็กชั่นที่เนี่ยบอกเลยว่าคนที่เนี่ยไม่ชอบดื่มดอกเยอะมากคือสมัยก่อนอ่ะแฟนเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนที่แบบโดน AA รัสเซียปกครองอ่ะซื้ออะไรไม่ได้เลยมีซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือเหมือนไม่ได้มีอ่ะเหมือนมันเงินมันไม่มีความหมายในสังคมในสมัยนั้นนะเขาก็เลยตอนนี้พอประเทศมันเปิดก็เต็มที่เลยนะต้องไปกินก็น่ากินเนาะมีข้อหาอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะขนาดไปมาหลายประเทศนะในยุโรปแน่ใจว่าเป็นของโลโก้หรือเปล่าหรือว่าเป็นของสแกนดิเนเวียใช่ไหมเป็นใหญ่มากอันนี้มีของแมกนัมแล้วเพิ่งเห็นเทคชั่นในติมใหญ่มากดูมึงไม่หนาวหรอน่ากินอยู่นะเดี๋ยวจะซื้อไปลองอันหนึ่งเป็นเจลโยเกิร์ตเทคชั่นก็ลังอยู่นะคือจัดดีกว่าที่เยอรมันเยอะที่เยอรมันแบบต่ำเพราะว่าที่เยอรมันเทคชั่นอาหารสดก็น่ากินอะปลาแซลมอนเยอะๆเลยอะราคาก็ไม่ได้รุนแรงมากโซนเอเชียบ้างนะถ้ายายไม่อยู่ที่นี่คงไม่รอดอะคือแบรนด์เฮียอะไรก็ไม่รู้คุณไม่รู้จักเลยคือแบบมันไม่น่าจะรอดไม่มีตลาดเอเชียด้วยแต่ว่าคือเคยไปดูแบบที่เขาอิมพอร์ตร้านที่เขาอิมพอร์ตมาขายอะมีร้านเดียวที่เคยเจอนะแพงมากของนี่คือแบบดับเบิลจากเยอรมันเราว่าที่แพงแล้วอะมาเจอที่นี่คือแบบแพงขึ้นไปอีกก็อย่างว่าเนาะอุ้ยแต่มีมาม่านะ
แบรนด์ก็อย่างที่บอกแบรนด์เฮียอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตมีแบรนด์ไทยไหมมันต้องมีสีเพราะยำยำมันแบบเทนัสอ้ามีค่ะนี่ไงยำยำต้มยำเจอละมินิชินเชียนเฟคชั่นนะคะมีน้ำปลาปลาปลาหมึกแล้วก็ดูสมุนพออยู่ได้ก็อยู่ได้แบบมีรถรานะคุยกินตอนสุราชานะเบาๆแต่ว่าเบเกอรี่เซ็กชั่นเนี่ยอลังการคือที่เรียกว่า cucumber stuffed with shrimp and pork and dinner purple eggplant and pork and Thai ต้องกุ้งสดนะครับมีกับต้องกับหมูสับ